ะนะคะนายคิมจองอึนได้เดินทางไปเยี่ยมชมอนุสรสถานนะคะเพื่อเป็นการลำลึกครบรอบ71ปีหลังจากวันลงนามสงบศึกในสัญญาเกาหลีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะเยี่ยมชมอนุสรสถานเพื่อเป็นเกียรติแก่ฐานผ่านศึกในสงครามเกาหลีปี1950ถึงปี1953รวมถึงหอมิตรภาพที่ลำลึกถึงทหารกองทัพ ปลดปล่อยประชาชนจีนที่รวมต่อสู้กับเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสดำลึกถึงวันครบรอบการลงนามสงบศึกในสงครามเกาหลีผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเปิดเผยว่าภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของคนรุ่นปัจจุบันก็คือการสร้างสวรรค์สำหรับประชาชนบนพื้นฐานอุดมการณ์ที่จะรับการปกป้องโดยเลือดเนื้อของผู้ชนะของคนรุ่นก่อน เกาหลีเหนือได้ลงนามข้อตกลงสงบศึกกับสหรัฐและจีนเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี1953ถือเป็นการยุติการสู้รบในสงครามเกาหลีที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา3ปีโดยมีนายพลของสหรัฐเป็นตัวแทนกองกำลังสหประชาชาติที่สนับสนุนเกาหลีใต้โดยเกาหลีเหนือจะเรียกวันที่27กรกฎาคมว่าเป็นวันแห่งชัยชนะ แม้ว่าการลงนามในข้อตกลงสงบศึกจะนำมาซึ่งการกำหนดเขตแดนแบ่งคาบสมุทรเกาหลีเหนือออกเกาหลีออกจากกันและฟื้นฟูสม,มดุลหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายรุกค,คืบทำสงครามกันไปมาในช่วงปี1950ถึงปี1953ขณะที่ฝั่งของเกาหลีใต้เอง,เองนะคะก็ไม่ได้มีการดำลึกถึงเหตุการณ์หรือวันสำคัญใดๆไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันที่27กรกฎาคมค่ะ